Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ธีรัชชัยเผยก้าวไกลดันสุดคำนวณส.ส.ใช้100หารเพื่อทุกพรรคยุติธรรมระบุรังสิมันขอสงวนคำแปรยัตติใน2ร่างกฎหมายลูกกว่า90มาตราวันที่18พฤษภาคม2565นายธีรัชชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.คนที่5รัฐสภากล่าวยืนยันต่อการสงวนคำแปรยัตติของส.ส.พรรคก้าวไกลที่จะอภิปรายต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาเบื้องต้นมีคำแปรยัตติของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่สงวนคำแปรยัตติรวมกว่า90มาตราทั้งนี้ในการประชุมชั้นกมธ.มองว่ามีสาระบางประเด็นอาจเกินกว่าหลักการของร่างพ.ร.ป.ที่รัฐสภารับหลักการวาระแรกแต่ในข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาไม่มีประเด็นข้อห้ามเกี่ยวกับการแปรยัตติเกินหลักการแต่มีแค่การแปรยัตติที่ขัดหลักการเท่านั้นดังนั้นส่วนคำแปรยัตติของนายรังสิมันนั้นจึงขอยืนยันทุกมาตรานายธีรัชชัยกล่าวได้ว่าสำหรับสูตรคำนวณส.ส.ที่นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเสนอคำแปรยัตติกมธ.ได้พิจารณาในรายละเอียดโดยหลักการแล้วคำแปรยัตติของนายปกรณ์วุฒินั้นกำหนดให้หาส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วยจำนวน100คนแต่มีรายละเอียดที่มากกว่าบทบัญญัติที่กมธ.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้การคำนวณดังกล่าวจะทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกพรรคการเมืองเมื่อถามว่าส่วนตัวจะสนับสนุนสูตรคำนวณของกมธ.หรือสูตรคำนวณของนายปกรณ์วุฒินายธีรชัยกล่าวว่าตนเป็นผู้ที่ลงมติสนับสนุนกมธ.เสียงข้างมากให้ใช้สูตรคำนวณ100หารแต่การลงมติในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภานั้นต้องหารือกับที่ประชุมของพรรคก้าวไกลอีกครั้งเมื่อถามถึงกระแสต่อการคว่ำร่างพ.ร.ป.ในที่ประชุมรัฐสภาหรืออาจในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนายธีรชัยกล่าวว่าในทางการเมืองตนยังไม่เห็นทางว่าที่ประชุมรัฐสภาจะคว่ำร่างพ.ร.ป.ที่กมธ.ดำเนินการได้อย่างไรก็ดีตนมองว่ากระบวนการออกแบบกติกาที่ใช้เลือกตั้งนั้นควรให้รัฐสภาฐานะตัวแทนประชาชนเป็นผู้ดำเนินการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ